ขณะที่เราไตร่ตรองถึงความเป็นไปได้ของชีวิตบนดาวดวงอื่นเราเผชิญกับ2ทางเลือกที่น่าสนใจทางหนึ่งคือเดินทางไกลอย่างเหลือเชื่อไปยังอีกระบบสุริยะหนึ่งซึ่งต้องใช้เวลาหลายหมื่นปีลองจินตนาการถึงการใช้ชีวิตแคบๆในยานอวกาศตลอดการมีชีวิตอยู่ของคุณโดยผ่านช่วง 2,000 ชั่วอายุคนในขณะที่มีการควบคุมจำนวนประชากรอย่างเข้มงวดซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยโชคดีที่มีทางเลือกอื่นดาวอังคารดาวอังคารมีข้อดีบางประการโดยเริ่มจากความใกล้เคียงโลกนอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมผู้เชี่ยวชาญสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจการศึกษาเผยว่าทีมควรประกอบด้วยผู้หญิงล้วนนักวิทยาศาสตร์จากทีมเวชศาสตร์อวกาศขององค์การอวกาศยุโรปได้ดำเนินการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Scientific Report ซึ่งพบว่านักบินอวกาศหญิงมีข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยมเมื่อพูดถึงการสำรวจอวกาศพวกเขาค้นพบว่าเมื่อเทียบกับนักบินอวกาศชายนักบินอวกาศหญิงมีความต้องการน้ำน้อยกว่าในเรื่องของความชุ่มชื้นการใช้พลังงานการใช้ออกซิเจนการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการเผาผลาญความร้อนระหว่างปฏิบัติภารกิจตอนนี้เรามาพูดถึงตัวเลขกันการศึกษาพบว่าระหว่างภารกิจ 1,080 วันนักบินอวกาศหญิงล้วน4คนต้องการน้ำหนักอาหารน้อยกว่าประมาณ 1,695 กิโลกรัมเมื่อพิจารณาตัวเลขแล้วมันสามารถประหยัดเงินได้กว่า158ล้านดอลลาร์และได้พื้นที่ว่างสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้นกล่าวอีกในนึงมันเหมือนกับการเพิ่มพื้นที่ว่างที่อาศัยได้ 4% ภายในโมดูลเฮโลเกตเวย์ในสถานีอวกาศที่โคจรรอบดวงจันทร์ของ NASA ยังไม่หมดนะการใช้เวลาในภาวะไร้น้ำหนักสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของนักบินอวกาศกล้ามเนื้อหดตัวกระดูกอ่อนแอลงและความสามารถทางกายภาพโดยรวมลดลงนั่นคือตอนที่การออกกำลังกายเพื่อรับมือเข้ามามีบทบาทมันเป็นการออกกำลังกายที่ออกแบบมาเพื่อต่อต้านผลกระทบของภาวะไร้น้ำหนักและนี่คือเรื่องจริงน่ารู้นักบินอวกาศหญิงสูญเสียน้ำน้อยลง 29% จากการเหงื่อออกระหว่างออกกำลังกายซึ่งหมายความว่าพวกเธอต้องการน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นน้อยกว่านอกจากประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรแล้วยังมีข้อดีในแง่ของพื้นที่ทำงานด้วยเมื่อนักบินอวกาศหลายคนถูกยัดเข้าไปในพื้นที่จำกัดเช่นบนสถานีอวกาศนานาชาติการมีนักบินอวกาศที่ตัวเล็กกว่าจะเพิ่มความสะดวกมากขึ้นลองนึกภาพพวกเขาทำงานแบบไหล่ชนกันหรือหลังชนกันในพื้นที่จำกัดสิด้วยทีมงานที่ตัวเล็กกว่าแม้แต่ยานนาซาเกตเวย์ก็ยังสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นในพื้นที่จำกัดของมันเอาล่ะจากการค้นพบของการศึกษานี้ดูเหมือนว่ามีข้อได้เปรียบในการปฏิบัติงานที่มีนักบินอวกาศหญิงล้วนในระหว่างภารกิจสำรวจอวกาศในอนาคตพูดถึงภารกิจของนักบินอวกาศหญิงทั้งหมดเราจะพาคุณเดินทางท่องไปในจักรวาลที่มีผู้หญิงในอวกาศถึงเวลาออกผจญภัยในอวกาศที่เต็มไปด้วยความสำเร็จที่ไม่เคยมีมาก่อนนักสำรวจผู้กล้าหาญและการค้นพบต่างๆลองนึกภาพดูในเดือนมีนาคมปี2023จำนวนของผู้หญิงที่กล้าหาญที่ได้ผจญภัยไปยังพรมแดนไร้ขีดจำกัดมีจำนวนถึง72คนนักเดินทางในอวกาศเหล่านี้ได้สร้างผลกระทบอย่างลึกซึ้งไว้ในประวัติศาสตร์โดยมีบทบาททำให้วัตถุประสงค์ของสถานีอวกาศนานาชาติและที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องก้าวหน้าขึ้นพวกเขาใช้เวลายาวนานบนสถานีอวกาศนานาชาติเริ่มปฏิบัติภารกิจระยะสั้นหรือเข้าร่วมภารกิจที่ดำเนินการโดยโปรแกรมกระสวยอวกาศเราชื่นชมเหล่าสตรีผู้ไม่ธรรมดาเหล่านี้จากนานาประเทศผู้ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านการสำรวจอวกาศแต่อย่าลืมผู้บุกเบิกที่สร้างแรงบันดาลใจที่ปูทางให้พวกเธอล่ะเหล่าผู้หญิงที่อยู่บนภาคพื้นดินก็มีบทบาทสำคัญในการสำรวจอวกาศโดยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ผู้จัดการและผู้อำนวยการการบินและมีบทบาทอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนเพื่อขับเคลื่อนการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับจักรวาลยุคของผู้หญิงที่ทำงานในอวกาศถูกจุดประกายในวันที่16มิถุนายนปี1963ด้วยภารกิจ3วันเร่งเวลาไปข้างหน้าเกือบ2ทศวรรษไปยังมกราคมปี1978กันซึ่ง NASA ประกาศคัดเลือกนักบินอวกาศใหม่35คนรวมทั้งผู้หญิง6คนสำหรับโครงการกระสวยอวกาศจำนวนนักบินอวกาศหญิงมีน้อยแต่ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากเราย้อนเวลาไปอีกสัก 2-3 ปีในวันที่18มิถุนายนปี1983เราจะเห็นนักบินอวกาศซาลี่ไรท์ก้าวสู่การมีชื่อเสียงโดยกลายเป็นผู้หญิงอเมริกันคนแรกที่ออกไปผจญภัยในอวกาศเธอใช้เวลา7วันบนกระสวยอวกาศ Challenger จากนั้นมีเหตุการณ์แห่งประวัติศาสตร์อีกเหตุการณ์เมื่อวันที่25กรกฎาคมปี1984นักบินอวกาศหญิงคนหนึ่งได้ก้าวออกนอกพื้นที่ยานอวกาศของเธอระหว่างเที่ยวบินที่2ไปยังสถานีอวกาศและกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ออกมาล่องลอยอยู่นอกยานอวกาศตามมาด้วยเมื่อวันที่11ตุลาคมของปีเดียวกัน
แคทรีนซัลลิแวนสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยการเป็นหญิงชาวอเมริกันที่ออกไปล่องลอยในอวกาศครั้งแรกจากกระสวยอวกาศ Challenger ระหว่างภารกิจ STS-C1G ท้องฟ้าไม่ใช่ขีดจำกัดสำหรับนักสำรวจที่น่าทึ่งเหล่านี้อีกต่อไปเรามาชื่นชมเฮเลนชาแมนผู้ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นบุคคลแรกจากสหราชอาณาจักรที่ได้ออกไปล่องลอยในอวกาศชาแมนอายุเพียง27ปีในขณะนั้นและได้รับเลือกจากผู้สมัคร 13,000 คนระหว่างภารกิจจูโน่ที่ได้รับทุนส่วนตัวในเดือนพฤษภาคมปี1991เธอได้ทำการทดลองเรียนศาสตร์เพื่อชีวิตที่น่าดึงดูดและแม้แต่พูดคุยกับเด็กนักเรียนชาวอังกฤษจากจักรวาลต่อไปคนนี้คือดร.โรเบอร์ต้าบอนด้าในเดือนมกราคมปี1992และยาน Discovery ก็พุ่งสู่อวกาศบนนั้นมีดร.บอนด้าผู้หญิงชาวแคนาดาคนแรกที่ออกไปผจญภัยนอกบรรยากาศของเราเธอไม่ใช่แค่นักบินอวกาศแต่เธอเป็นนักประสาทวิทยาด้วยระหว่างภารกิจ8วันเธอทำให้เราตื่นตาตื่นใจกับการทดลองที่เหลือเชื่อมากกว่า40ครั้งจากนั้นก็มีดร.เมเจมิสันที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นผู้บุกเบิกที่แท้จริงในเดือนกันยายนปี1992เธอสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้หญิงอเมริกันผิวดำคนแรกในอวกาศลองนึกภาพทะยานผ่านจักรวาลในภารกิจ STS-47Space Lab J ของยาน Endeavor ดร.เจมิสันอยู่ในภารกิจที่ทำการทดลองอันน่าทึ่งในด้านชีวิตและวัสดุศาสตร์พบกับเอลเลนโอชาวซูเปอร์สตาร์ที่ได้ทำหลากหลายสิ่งการถูกเลือกให้เป็นนักบินอวกาศในคลาสของ NASA ในปี1990โอชาวเป็นผู้หญิงเชื้อสายฮิสแปนิกคนแรกในอวกาศในภารกิจ STS-56 ของกระสวยอวกาศ Discovery เธอทำให้เราตื่นตาตื่นใจไม่เพียงแค่ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่รวมถึงความสามารถด้านดนตรีด้วยใช่แล้วโอชาวนำฟลุตของเธอมาบรรเลงให้ดวงดาวฟังในช่วงที่เธอว่างเธอเป็นนักดนตรีแห่งอวกาศตัวจริงเลยและผมก็อยากพูดถึงไอรีนคอลลินส์ด้วยเธอเป็นนักบินอวกาศชาวอเมริกันที่มีส่วนสำคัญในการสำรวจอวกาศเธอเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นครูสอนการบินและนักบินทดสอบเธอไม่เพียงเป็นผู้หญิงคนแรกที่ขับกระสวยอวกาศแต่ยังเป็นผู้บุกเบิกที่ควบคุมภารกิจกระสวยอวกาศของเธอเองเธอเกษียณจาก NASA ในปี2006ความเป็นผู้นำและความสำเร็จของเธอปูทางให้กับนักบินอวกาศหญิงรุ่นต่อๆไปซาอุดีอาระเบียได้ส่งนักบินอวกาศหญิงคนแรกของราชอาณาจักรไปยังสถานีอวกาศนานาชาติอันน่าทึ่งด้วยนักบินอวกาศชาวซาอุดีอาระเบียรายนะบานาวีพร้อมที่จะเดินทางร่วมกับอาลีอากอรีเพื่อนักสำรวจอวกาศของเธอในขณะที่พวกเขาเริ่มต้นการเดินทางในฐานะส่วนหนึ่งของลูกเรือ AX-2 นี่เป็นการฉลองแบบ2เด้งเลยมันเป็นความสำเร็จของประเทศและของอุตสาหกรรมนี้ด้วยเพราะเป็นภารกิจส่วนตัวที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในอวกาศมันมีหลายประเภทอย่างแรกเรามีการท่องเที่ยวในวงโคจรคิดซะว่ามันเป็นแพ็กเกจแสนหรูหราของการเดินทางในอวกาศคุณจะได้ท่องเที่ยวไปรอบโลกที่น่ารักของเราวนเป็นลูปและหมุนเวียนเหมือนนักกายกรรมบนท้องฟ้าถัดไปเป็นการเดินทางไปอวกาศในระยะใกล้คุณจะได้ไปถึงขอบอวกาศเพียงพอที่จะทำให้หัวใจเต้นแรงและดวงตาเบิกโพลงเหมือนตัวการ์ตูนจากนั้นเรายังมีการท่องเที่ยวอวกาศบนดวงจันทร์ด้วยคุณชอบทัวร์ไหนกันล่ะผู้ทำลายสถิติอีกคนคือเพ็กกี้วิทสันเธอใช้เวลาเกือบ377วันในอวกาศทีนี้เรามาพูดถึงการเดินทางสำรวจอวกาศกันบ้างวิทสันใช้เวลานอกยานอวกาศนานถึง40ชั่วโมงทำให้เธอติด1ใน30อันดับแรกของสถิติการเดินสำรวจอวกาศแต่สุนิตาวิลเลียมเพื่อนร่วมงานของเธอใช้เวลากว่า50ชั่วโมงในการเดินสำรวจอวกาศวิลเลียมเป็นแชมป์นักเดินสำรวจอวกาศอย่างแท้จริงโดยติดอันดับ1ใน10ของนักท่องอวกาศระดับทั่วโลกและติด5อันดับแรกของนักบินอวกาศ NASA โอ้แล้วเราพูดถึงวิลเลียมวิ่งมาราธอนในอวกาศไปบ้างหรือยังใช่คุณได้ยินถูกแล้วเธอใช้ลู่วิ่งของสถานีอวกาศและพิชิตบอสตันมาราธอนในปี2007จับตาดูวิลเลียมให้ดีเพราะเธอกำลังทำลายสถิติและทำให้การสำรวจอวกาศนอกโลกนั้นน่าประทับใจยิ่งกว่าเดิมเอาล่ะจบกันไปแล้วนี่คือการเดินทางที่น่าหลงใหลในจักรวาลของเหล่าผู้หญิงที่ท่องอวกาศนักบินอวกาศที่น่าทึ่งเหล่านี้ได้ทำลายกำแพงและทำการทดลองที่แปลกใหม่และยังมีคนอื่นๆอีกมากมายและถ้าคุณอยากบอกอะไรเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างให้ชาวชีวิตสดใสอ่านได้นะ